โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวานปริมาณคาร์โบไฮเดรตและยาที่ใช้เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดปริมาณและเลือกชนิดของอาหารมาเริ่มกันที่หมวดข้าวแป้งค่ะเน้นกินอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและมีใยอาหารสูงปริมาณที่แนะนำคือ1กำมือต่อมื้อหมวดผลไม้สามารถกินผลไม้ได้ทุกวันแต่ต้องจำกัดปริมาณวันละ 2-3 กำมือโดยไม่จิ้มพริกเกลือและเลือกกินผลไม้หวานน้อยเช่นแอปเปิ้ลแก้วมังกรควรเลี่ยงผลไม้หวานจัดและผลไม้แปรรูปทุกชนิดหมวดผักควรเน้นผักใบเขียวที่มีกากใยสูงมากกว่าผักหัวที่มีแป้งสูงโดยแนะนำให้กินผักใบเขียว2อุ้มมือต่อมื้อหมวดนมแนะนำให้บริโภคผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันต่ำปริมาณ1แก้วต่อวันโดยเลี่ยงนมที่มีการปรุงแต่งรสชาติและนมเปรี้ยวหมวดเนื้อสัตว์ควรได้รับแหล่งโปรตีนจากพืชและสัตว์ในสัดส่วนที่เท่ากันแหล่งโปรตีนจากสัตว์ที่แนะนำได้แก่ปลาไก่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่ขาวปริมาณ1ฝ่ามือต่อมื้อและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลสูงได้แก่เนื้อสัตว์แปรรูปไข่แดงเครื่องในและอาหารทะเลหมวดไขมันชนิดและปริมาณไขมันที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้โดยเลือกใช้น้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในการประกอบอาหารปริมาณ1นิ้วหัวแม่มือต่อมื้อขนมหวานเลือกกินขนมที่มีธัญพืชเป็นส่วนประกอบเพราะมีใยอาหารสูงกว่าผักผลไม้ช่วยให้อิ่มท้องลดการกินขนมจุกจิกและแนะนำให้ใช้สารให้ความหวานในการประกอบอาหารแทนน้ำตาลทรายเพื่อลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตและพลังงานรวมและต้องหลีกเลี่ยงขนมประเภทแป้งทุกชนิดโซเดียมโซเดียมในอาหารมีทั้งโซเดียมที่มีรสเค็มเช่นเกลือแกงเครื่องปรุงรสและสารประกอบโซเดียมที่ไม่มีรสเค็มเช่นผงชูรสผงฟูสารกันเสียปริมาณที่แนะนำคือวันละไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมหรือเท่ากับเกลือแกง1ช้อนชาส่วนผู้ที่มีโรคความดันสูงร่วมด้วยจำกัดปริมาณวันละไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัมเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและช่วยควบคุมความดันโลหิตได้อีกด้วยและแนะนำให้ทานอาหารสดงดสดน้ำซุปและไม่เติมเครื่องปรุงเพิ่มในอาหารที่ปรุงมาแล้วการจำกัดพลังงานรวมที่เหมาะสมร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ